ไปชมการแสดงดนตรีคลาสสิกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้นะครับคุณมุกณัฐฐาควรขจรจะมาแนะนำนักชมคอนเสิร์ตคลาสสิกมือใหม่ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรและอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเวลาชมดนตรีคลาสสิกครับผมเราจะมาชวนคุยกันเรื่องอะไรควรทำหรือไม่ควรทำตอนไปฟังคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกเนาะตัวป๊อปเองรู้หรือเปล่าหลังจากที่ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อ3ปีที่แล้วครั้งแรกรู้ประมาณหนึ่งครับรู้ประมาณว่าโอเคไม่ต้องซีเรียสเรื่องการแต่งกายมากไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากไปฟังเฉยๆก็ได้อารมณ์หนึ่งแต่ว่าถ้าอยากให้ลงลึกอยากได้ความสนุกความเพลิดเพลินของเพลงมากขึ้นก็ต้องทำข้อมูลมาก่อนอะเพลงนี้ใครแต่งเพราะอะไรฟังแล้วจะอินขึ้นเข้าใจมากขึ้นเท่าที่รู้ก็ประมาณนี้ครับณปัจจุบันนะแล้วส่วนตัวมีเรื่องที่สงสัยบ้างไหมจากการไปดูคอนเสิร์ตครั้งนั้นอ๋อมีหลายเรื่องเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละเรื่องไหมได้เราเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากแบบว่าตั้งแต่ก่อนจะดูคอนเสิร์ตสักคอนเสิร์ตนึงเลยเนี่ยเวลามีบัตรแล้วสิ่งแรกที่ป๊อปจะทำคืออะไรป๊อปรู้ว่าวันนี้ป๊อปจะไปดูคอนเสิร์ตนี้สมมติป๊อปจะไปดูเพลง Pictures at an Exhibition พอรู้แล้วทุกอย่างแบบรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับว่าแสดงฮอไหนวันไหนอะไรแล้วเนาะดูก่อนว่าเอามีเพลงอะไรบ้างพอมีเพลงอะไรบ้างเสร็จก็โอเคเพลงไหนคุ้นหน่อยเนี่ยเราก็ทำข้อมูลละโอเคคนนี้เป็นคนแต่งแล้วก็คนแต่งคนนี้เป็นชาวอะไรเคยพูดถึงในรายการหรือเปล่าอันนี้แบบว่า เผื่อท่านผู้ฟังจะไปฟังก็เคยมีไหมใน Gen Z and Classical Music ไปกดฟังก่อนอันนี้ก็ได้นะถ้ามีใน Gen Z เนี่ยเราก็ไปฟังสักรอบหนึ่งอ๋อโอเคคนนี้มีประวัติประมาณนี้นะโอเคเราก็จะได้ข้อมูลมาประมาณนึงละเราก็ไปเลยถ้าเป็นผมก็คือไปเลยแค่นั้นเลยอ่ะงั้นเราค่อยๆไปทีละสเต็ปกันนะว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากจะมาดูคอนเสิร์ตคลาสสิกวันนี้มุกมีคำแนะนำมาให้รับฟังรายการ Gen Z and Classical Music ตอนสิ่งที่ควรและไม่ควรทำเมื่อไปชมการแสดงดนตรีได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม